บาหวานหรอกถ้าเป็นมีโรคประจำตัวยังไงนี่ตะวันโรคว่ะอย่างเดียวว่ะเบาหวานความดันมีอยู่อ่ะนี่โอ้โหหมอหมอเสียปวดแม่ไหนความไหนไอ้คนแล้วมีเบาหวานความดันอยู่อ่ะแม่ไข่อ่อนๆเรียกประสาทคนเบาหวานประมาณนี้บอกอันนี้ว่าหมอใบยังไงก็ปุ๊บแล้วก็เป๋านี่ที่นี่ก็มีเบาหวานมีตะวันโรคอย่างเดียวเนาะตะวันโรคความดันความดันมีวะเอาสมองเอาสมองบุกหูบอกหมดที่เกิดที่ผมจำเขามีวันนั้นจริงบ่มีผมช่วงแรกนี้ผมพ่อยายเขียวนี่เพิ่นก็ไอ้พ่อตาทั้งอื่นเนาะครับเนาะเพิ่นว่าไอ้พ่อเมียเพิ่นน่ะเอามาถิ่มไว้ในหมู่บ้านก่อนก็เลยไอ้ตอนแรกกันพวกผมก็เห็นยางเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ดอกก็เลยอ่ะเพิ่นมาจมหิวข้าวอยู่แถวหน้าบ้านผมก็มีนะครับก็เลยไอ้เอาข้าวอาหารเพิ่นกินเดี๋ยวก็มานอนอยู่ด้วยกันครับทีนี้เห็นได้ภาคนึงว่าไอ้เพิ่นเอาไปส่งโรงพยาบาลผมก็บ่แน่ใจว่าผมบ่ค่อยได้อยู่บ้านเพิ่นใดว่าไปส่งโรงพยาบาลว่าซั่นโรงพยาบาลวลินนะครับพอโรงพยาบาลวลินเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งกลับมาโรงพยาบาลสว่างพอโรงพยาบาลสว่างนี่ก็ทางไอ้โรงพยาบาลเพิ่นติดต่ออสม.ครับติดต่อ 4G ทางนี้นะครับเพิ่นติดต่อ 4G ให้ 4G นําข่าวเข้ามาหมู่บ้านว่าให้ไปรับไอ้คนไข้นะครับมาพอไปรับมาแล้วในบ้านเพิ่นบ่มีบ้านอยู่เนาะครับเนาะพอบ้านเพิ่นบ่มีบ้านอยู่ที่ทางโรงพยาบาลก็เลยเอาอันอ้ายเพิ่นนะครับพ่อยายโผนนี่ไปรับมาก็เลยมาอยู่นํากันได้อยู่วัดครับแต่เรื่องมันก็อยู่ซ้ํานี่นะครับที่เหลือก็เป็นอสม.ก็คอยมาทําความสะอาดจากอนามัยเพิ่นบอกให้มาทําความสะอาดแผลทําไอหลังพงหลังแผลเปลี่ยนเสื้อผ้าน่าเสร็จตรงเสร็จตัวให้นะครับคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับเนาะซอยกันดูแลกันแน่เพราะว่าไอ้คันที่ว่าโลกหลายนั้นมันมีกันทุกคนน่ะครับตอนนั้นสิเป็นเนี่ยมันก็ยังได้สักวันนึงเฮาก็ต้องมีซอยกันเฮ็ดเอาบุญนะครับดูแลกันเบิ่งกันคือเพื่อนร่วมโลกแล้วครับ